ราบุรีในบ้านนะครับเจอกับเพื่อนตำรวจที่พอได้มิก้าลอนสตอมมาทำทีมก็ดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นสำหรับทางเพื่อนตำรวจในขณะที่ราบุรีช่วงนี้ช่วงรุ่งส่งส่งแล้วก็ซุดๆลงนะครับสำหรับเจ้าบ้านภูวรสุวรรณชาติครับตวัดเข้านายมาช่วงนี้ใช้บริการภูวดลเยอะนะครับครับบอลของราบุรีโอกาสเยอะเลยนะครับเก็งกิดูดบอลแรกลงครับดึงจากขวาเข้าซ้ายแล้วยิงบอลหลุดเสาพอลงมาแบบนี้แล้วมีสีสันขึ้นเยอะเลยนะครับเก็งกิก็ทำให้เกมรุกของราบุรีเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยตัวเคลื่อนที่เยอะนี่เป็นโอกาสของทางเพื่อนตำรวจนะครับธนาชนะบุตรนี่นะครับที่บอกว่าโดนใบเหลืองน่าจะเป็นจากจังหวะที่ถกเสื้อขึ้นมาเพราะว่านี่ทำประตูได้นะฮะโอ้โหประหยัดนี่ประหยัดก็วืดมานะครับแล้วถกเสื้อยังไงฮะเนี่ยฮะเนี่ยจะมีจังหวะดึงเสื้อขึ้นมาเสื้อขึ้นมาไงฮะเพราะว่าโดนใบเหลืองจากจังหวะที่ทำประตูได้ก็ยังนั่งสงสัยกันอยู่เอ๊ะโดนด้วยสาเหตุอะไรมิเชลเมอร์ซี่เป็นคนเปิดนะครับแล้วฝั่งของราบุรีลุยหนักเลยครับซ้ายได้ยิงตรงนี้ของเก่งกิ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะหายเจ็บกว่าไหร่บอลทุ่มของมาเตลัฟนิกนะครับของเพื่อนตำรวจทุ่มไกลพัฒนาได้มงบอลไม่ตรงตัวคือตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองนะครับราบุรีคุณผู้ชมก็ถูกจับตามองมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนักเตะแต่ละคนก็ถูกสแกนหมดนะครับแล้วก็ขนาดทีมผมย้ำว่าขนาดทีมอาจจะดูเล็กไปนิดนึงว่าการโรเตชันไม่ค่อยเยอะโอกาสของทางราชบุรีครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับแต่ว่าโดนเคลียร์ได้บนเส้นเป็นทางสุชาติสิงห์โงดนะครับเป็นบทที่เคลียร์ได้บนเส้นครับอุตบอลโอกาสเยอะมากครับราชบุรีมิดผลครับประหยัดบุญญาครับก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวเล็กแต่เป็นจอมกลางอากาศเหมือนกันครับนี่ก็มาอีกชุดหนึ่งครับไอ้บาร์ตี้หักเข้ามาในเอียงแล้วฟาดโอ้ไม่ตรงกรอบครับแล้วทีมงานคือภูวดลในจังหวะสุดท้ายยังไม่ได้ไงครับประตูแรกยังไม่มาขวาของรัตนาเพชรพรครับกู้ปากประตูโล่งๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบแล้วเนี่ยเหมือนมาเข้าทางภูวดลจับแปลแต่มุมมันตีไปแล้วครับบอลมาเร็วด้วยเพื่อนตำรวจครึ่งหลังนานๆได้มาหนนึงครับก้มหน้ากดครับโอ้โหบอลเข้าข้างตะข่ายขวาของเมอร์ซี่มิก้าเข้ามาเนี่ยทำให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับบอลของทางเพื่อนตำรวจมาอีกชุดหนึ่งไหมครับมีหือมีอืมครึ่งหลังโอ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองครับฝั่งของราบุรีมิดผลครับเป็นองดีโจเอลเป็นองดีโจเอลนะครับสายโอ้โหสนั่นคือโอกาสก็มีนะฮะแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนเป็นสกอร์ครับเต็มคานเลยครับเนี่ยครับไม่ต้องมีเหลี่ยมไหนแล้วครับขอให้ตรงไว้ก่อนเป็นตำรวจยังนำราบุรีอยู่ 1-0 นะครับบอลของดูราบุรีลุยดักมากครับโอกาสโอ้โหแทบนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ทำไม่ได้ครับสุดท้ายเปิดบ้านแพ้กับเพื่อนตำรวจไป 0-1 ครับราบุรีมิดผลก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่ราบุรีไม่สามารถที่จะมีคะแนนได้นะแล้วเล่นในบ้านด้วยยิ่งเล่นตอนนี้ยิ่งเครียดนะฮะแล้วก็ถูกหลายๆทีมจับทางได้แล้วเกมต่อไปก็ต้องพะวะพะวงอีกว่าจะเป็นยังไงกันแน่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น